วัสดีค่ะเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงสวมเครื่องเพชรพลอยอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับฉลองพระองค์ที่งานมอบรางวัล Earth Shot Prize ในค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหญิงเคทพระชันษา40ชันษาเข้าร่วมกับเจ้าชายวิลเลียมที่งาน Earth Shot Prize เจ้าหญิงเคทมาในฉลองพระองค์สีเขียวสดใสร่วมถึงเครื่องประดับที่เป็นประวัติศาสตร์โชคเกอร์สีมรกตและเพชรซึ่งเข้ากับทีมสีเขียวของฉลองพระองค์เจ้าหญิงเคทเคยเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งครั้งหนึ่งเจ้าหญิงไดอาน่าเคยสวมโชคเกอร์สีมรกตนี้เป็นที่คาดผมในระหว่างการทัวร์ออสเตรเลียในปี1985ที่พระองค์ส่งร่วมกับพระเจ้าชาวที่3ในขณะนั้นตามรายงานข่าวอ้างว่าลุคของเจ้าหญิงไดอาน่าที่เอาสร้อยคอมาพาดที่ศีรษะนั้นเกิดจากอุบัติเหตุที่พระองค์จะถอดสร้อยซึ่งออกจากทางศีรษะแต่เผอิญว่าติดศีรษะของพระองค์จึงออกมาในลุคนั้นซึ่งนำไปสู่ข่าวพาดหัวข่าวและสร้างกระแสใหม่โชคเกอร์มรกตและเพชรของควีนแมรี่ถูกมอบให้กับควีนแมรี่ในปี1911โดยสุภาพสตรีแห่งอินเดียควีนอลิซาเบธส่งมอบให้กับเจ้าหญิงไดอาน่าหลังจากพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหญิงเคธทรงจับคู่เครื่องประดับกับชุดผ้าเครปผ้ายืดสีเขียวที่จ้างจากแพลตฟอร์มเช่า HURR ด้วยฉลองพระองค์ที่โดดเด่นด้วยความพอดีของร่างกายฉลองพระองค์ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแขกที่มาร่วมงาน